matter what matters to you Life Crisis เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียว สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ l i f e Crisis ค่ะอยู่กับใบเตยค่ะยูกลับมาเฟื่องค่ะไซ y คเท t h e r a p แล้วก็เจ้าของเพจ Beautiful Maness b บมาเฟื่องค่ะสวัสดีคนที่ฟังเราทุก EP แล้วก็สวัสดีคนที่เพิ่งเปิดเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปฟังเราใน EP เก่าๆทุกๆ EP <laughs> เปิดใหญ่เหมือนกันนะ <laughs> เ,เปิดใหญ่ปะเปิดใหญ่ปะเอออยากจะไหนว่าอยากเปิดใหญ่กว่านี้ด้วยการที่เราอัดใบแล้วจะมีเพลงของ s i l i f o เป็นแบ็กกราวด์เพราะว่าคิดถึงป้าธนพรนะเจด๊อก มันคนละมันคนละเจนนั่นาะเออแต่ว่าเอาเอาเพลงที่อยากเปิดนี่ก็คือเพลงขี้หึงของซิลิฟูของพี่เฟืองอ่ะเป็นเพลงอะไรเพลงหลายเพลงเลยของปานธนพรฉันห่วงฉันมาทวงของฉันคืนอะไรแค่หรอเฮ้ยหึงแรงเหมือนกันนะเนี่ยมาอีพีวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของความรู้สึกหึงห่วงแต่มาเป็นความหึงห่วงที่มัน make s e n ์ e ไหมนะในเมื่อแฟนเรากับเพื่อนของเขา มันเสี่ยงต่อการที่จะแบบมีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกกัน่ะคือฟนจะบอกว่าไลฟ์คริสตของเราใกล้ดําเนินมาถึง EP ที่100แล้วเพราะฉะนั้นคริสตของเราจะซับซ้อนอแน่นอนจะไม่ใช่แค่ว่าอุยฉันคิ้ถึงไม่ได้แล้วอ,อันนี้ก็คือจะเป็นในประเด็นที่ว่าเรารู้สึกห่วงหรือรู้สึกขึงหรือรู้สึกตังหิดต,ตังหิดเมื่อแฟนของเราสนิทกับคนคนนี้เป็นพิเศษซึ่งดันเป็นคนที่อยู่ในเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน ได้ไหมก็ได้ที่รู้สึกเสี่ยงที่จะมีความโรแมนติกแปลว่าเอ๊ะสองคนนี้นี่มันยังไงกันนะแต่ที่มันคริสิสมากๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเนื่องจากเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วยิ่งถ้าเขามีเป็นเพื่อนกันมานานก่อนที่จะมีเราอ่าใช่ใช่เนี่ยแต่รู้สึกว่าแตะไม่ได้เลยแล้วสําหรับเราเราเรารู้สึกมาตลอดเลยนะว่ากับผู้ชายกับกับแฟนเราที่เป็นผู้ชายไม่ว่าจะใครก็ตามอะเราไปแตะเพื่อนเขาไม่ได้เลย เพราะว่าเข้าใจไหมความผู้ชายเขาจะแบบรักเพื่อนมากเนาะมันมันอยู่ด้วยกันมานานไปไหนไปกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคนคนนั้นจะเพศไหนก็ตามเพศเดียวกันหรือว่าเพศตรงข้ามหรือว่าอะไรก็ตามนั่นแหละเออเขาจะห่วงความสัมพันธ์ของเพื่อนเขามากแล้วเราถ้าเราไปตั้งแง่ตั้งคําถามว่าเฮ้ยคนนี้มันยังไงยังไงยังไงแบบไม่อันนี้ได้ไหมไม่ไปได้ไหมเนี่ยเราเนี่ยจะสวยเองนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของอีพีนี้นั่นเองคะ่ะคุณอยากพูดถึงอินเทนชันไหม เออใช่เนี่ยไงฉันก็ลืมอยากเตือนเองแต่ว่าไม่มีนะวันนี้วันนี้ไม่มีแต่ว่าเตือนเขาอีกแล้วไม่ได้เลย i n t วันนี้นะคะก็คือเฟืองอยากให้ใครก็ตามที่ฟังเอออัิสนนี้อยู่เนี่ยใช้ความเข้าใจมากกว่าอารมณ์ต่อจากนี้อเออเพราะ <ๆ S 1> ว่ายิ่งเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันยากลําบากมากในการจัดการเรายิ่งต้องใช้ความเข้าใจเพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางแทนอารมณ์ เพราะว่าเพื่อที่ถ้าเราบางทีนะหลายครั้งเลยอะเราเข้าใจเขามากขึ้นอารมณ์เราเราเปลี่ยนเองเออแต่ว่าเราต้องเปิดใจที่จะเข้าใจเขาก่อนอยากบอกว่าอินเทนชันเหมือนคล้ายๆกันได้ไหมคือมองว่าคนที่ฟัง e ีพีนี้ยน่าจะมีทั้งสองประเภทเลยทั้งคนที่หึงแฟนกับเพื่อนเขาแล้วก็คนที่โดนแฟนหึงเองนึกออกปะแบบเราสนิทกับเพื่อนเราแล้วแฟนมาหึงเราแล้วเราอยากให้ไม่ว่าคุจะเป็นฝ่ายใดก็ตามที่มาฟังอีพีนี้ คุณจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นนะว่าที่เขาทําสิ่งเนี้ยเพราะอะไรแล้วเราอะ่ะจะหาบาลานซ์หาตรงกลางร่วมกันได้ไหมที่ที่ก่อนหน้าน,นี้ที่เราเกริ่นไปว่าเป็นความรู้สึกที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกมันจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนงี่เง่าวะที่รู้สึกอย่างนี้ด้วยอะ่ะมันก็จะรู้สึกผิดอีกทีนึงเหมือนกันที่เราหึงแฟนกับเพื่อนเขาได้ไหมวะอะไรเงี้ยทั้งที่ตอนนี้เราเป็นแฟนนะแต่เราก็อยู่ในสถานะที่มันแบบก็มีสิทธิมีอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ย แต่เขาเป็นแค่เพื่อนทาไมเราต้องไปถึงเขาด้วยแล้วบางทีมันมันมันไม่ชอบตัวเองที่ว่าเราซู้เพื่อนเขาไม่ได้เนาะที่ไม่ที่รู้สึกแบบนี้เรารู้สึกว่าหลายคนอ่ะรู้สึกไม่ชอบตัวเองที่ที่ที่รู้สึกรู้สึกแบบนี้เพราะคิดว่าถ้าเราเล่าให้แฟนเราฟังเขาคงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรอะไรยธอคิดมากแต่ว่าแต่ว่าเฟิงเฟิงว่าน่ะอันนี้อันนี้สําหรับหลายคนที่ที่พอจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้เราอึดอัดเช่นอยู่ด้วยกันกับ เราแฟนแล้วก็เพื่อนแฟนอะไรเงี้ยเราบางทีมันมีอินไซจกอะไรหรือว่า,รารหรือว่ามีเล่าเรื่องเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ได้อยู่ในนั้นอนะเรายังไม่ได้เข้ามาในความสัมพันธ์นี้เลยแล้วเขาก็ขำกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินทั้งที่เราเป็นแฟนเราว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่ง เพนพอยอ่ะอืมเอออันนั้นมันทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในเซอร์เคิลนั้นเลยมันเขาอยู่กันสองคนเนาะแต่ที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ทาให้เรารู้สึกหึงมากที่สุดนะน่าจะเป็นเรื่องของฟิสิเคิลทัชการแตะเนื้อต้องตัวหรือการเล่นอะไรกันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินเลยเกินไปหรือเปล่าวะทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเล่นกันมาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนแบบกอดข้อหรือว่า จับมืออะไรอย่างเงี้ยหรือขววงแขนใช่เออหรือไม่ก็หรือบางทีคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์คุยอะไรกันที่มันแบบว่าเฮ้ยเหมือนคุยกันเหมือนแฟนอยู่นะแบบมามาแซวกันมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมีคงมีเขิอนอะไรเงี้ยมันเริ่มคิดแล้วว่าม่ใช่ประวะท้่จริงๆเขาอาจจะเล่นกันอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันชอบมีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนมันจะแบบคบกันอ่ะมันก็คบไปนานแล้วไหม เนี่ยตอนนี้เป็นเพื่อนกันเธอจะมาคิดอะไรมากนี่เคยได้ยินประโยคแบบนี้มาด้วยนะนั่นแหละแต่มันก็ไม่เสมอไปปะสมอไเสมอไปดูนายกับใบเฟิร์นคุณไม่จบหรอกคุณดิฉันเราไม่จบอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเราเรารู้สึกว่าแทบทุกคนเข้าใจถึงการที่เดินอยู่บนความรู้สึกเปราะบางเรามันเป็นความรู้สึกอึดอัดมากอย่าง อ่าเฟิงก็มีตัวอย่างคือที่จะบอกว่ามันมันมีอึดอัดหลายแบบเพราะว่ามันบางทีมันไม่ใช่แค่ความอึดอัดด้วยอะ่ะอย่างเฟิงจะแชร์ว่าแล้วมันก็ไม่ใช่ความหึงหวงเสมอไปอ,ะอ่ะเช่นอ่าอย่างแฟนเฟ,ฟิงที่ที่ทำงานสายการเมืองอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเวลาที่มีเวลาที่มีโปรเจกต์อะไรต่างๆแล้วก็เสร็จจากโปรเจกต์หนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเฟิงก็จะเห็นภาพ เขาก็คุยกับเพื่อนเขามากมายรวมไปถึงเพื่อนผู้หญิงของเขาด้วยที่เขาสนิงกันมานานแล้วก่อนที่จะมีเฟืองอยู่ในภาพชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เฟืองไม่ได้ทํางานสายการเมืองโอเคเฟืองเข้าใจเฟืองรู้เฟืองสนใจแต่ว่าเฟืองก็ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งพอที่จะถกกันได้อย่างแบบราบรื่นหรือว่ามีอะไรที่จะเสนอหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้อย่างแบบว่า แยบยนต์ yeah, on, และซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเลยส่วนใหญ่เฟืงก็เป็นแบบผู้ฟังแล้วก็เราก็เสนอในในในฐานะของเลนสเฟืองอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเวลาเรามองไปที่แฟนเรากับเพื่อนๆทั้งหลายที่แบบเคยคุยกันแล้วแบบเข้าใจเราเก็ตว่าอ๋อ p o i n นี้มันเป็นแบบนี้ประเด็นนี้มันเป็นแบบนี้ความรู้สึกของเรามันคือเคยเสียใจจังเลยเราหยุดเราหยุดตรงนี้ไม่ได้อะ่ะ หมายถึงว่าเฮ้ยเราเราไม่สามารถจะไปอยู่จุดนี้ได้ที่สามารถจะคุยกับเขาหรือว่ามีคําแนะนําที่ทําให้เขาแบบกระจ่างมากทําให้เขารู้สึกว่า อ๋อเออเห็นภาพชัดขึ้นในสายการทํางานของเขาอันนี้คือทั้งหมดที่ที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของสองคนนี้ใช่ไหมคะมันมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราคิดมากมากกว่านั้นใช่ไหมเออแต่ว่ามันคือความรู้สึกของเราเองที่ว่าห่วยถ้าเราถ้าเรารู้เรื่องการเมืองเยอะกว่านี้นะเป็นเรื่องที่เป็นเลยที่เขาอยู่ในสายดีมาตั้งนานมากแล้วเราคงจะออฟเฟอร์อะไรให้เขาได้มากกว่าเราอยู่ตอนนี้ <S 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 นอะไรเงี้ยคือแบบเออรู้สึกว่าอยาก อยากคราวนี้ว่ากกว่านี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยน่า<ง>สนใจตรงที่ว่าเขาดูไม่ได้จะมีความสุ่มเสี่ยงอะไรมากแบบแบบที่เหมือนเราฟังในพวกเอ่อรายการดราม่าอะไรที่แบบหุยไม่แข่งแยง่งชิงดีชินิดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นถึงขนาดแต่แค่เรารู้สึกว่าเขาคุยกันถูกคอมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าไปแทรกกลางตรงนั้นไม่ได้หรือว่าแทนที่คนนั้นไม่ได้อ่ะแค่นั้นก็รู้สึกหึงหรือเท่าคนนั้นไม่ได้ดย<อ>สำเวลาที่มีอะไรที่จะ พูดประเด็นนีอะไรเงี้ยเพราะงั้นความรู้สึกหึงหวงมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากาการกระทําที่มันที่มันแบบว่าเป็นเชิงนอกใจที่มันเห็นได้ชัดขนาดนั้นแม้อะไรนิดเล็กน้อยเราก็รู้สึกหึงได้แล้วเฟืองก็จะบอกว่าบางทีอ่ะมันไม่ใช่ความหึงหวงเสมอไปด้วยในอันนี้คือสําหรับเฟืองนะเออแต่ว่าแต่ว่าเฟืองรู้สึกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในความหึงหวงเนาะมันคือกลัว ออีกคนเข้ามาแทนที่เราไหมอ๋อเออเออหรือเปล่าว่าเฮ้ยเขาจะเขาทําในสิ่งนี้ได้หวะแล้วเรากลัวว่าเขาจะทาสิ่งอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยป่ะเออเออเออเฟื่องเฟืองว่าเออเป็นไปได้อันนี้พอยดีในแง่ที่ว่าเฟืองรู้สึกเลยว่าเฟืองทําทุกอย่างได้หมดเลยเฟืองดีทุกอย่างทุกอย่างเลยอันนี้เข้ากันเข้ากันแต่เหลือเหลือเรื่องเนี้ยเหลือเรื่องเนี้ยที่เราที่เราทําเท่าคนเนี้ยไม่ได้เออมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะเป็นทุกอย่างให้กับเขาถูกไหมเออมันเหมือนช่องหนึ่งเลยที่เราเคยเล่เมนก พยายามจะอุดรรอยลวทุกอย่างที่แบบ uh ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยต้องไม่มีช่องว่างอะไรเลยเราจะต้องเป็นทุกอย่างให้เขาได้เพื่อให้<ล>ใหเขาแบบไม่นอกใจอะยเงี้ยแล <ะ S 1> ออ้วตลกมากเลยคือ มันไม่ใช่รูัลวที่เราต้องอุดด้วยซ้ำตั้งแต่แรกออ่เออ<ก>ใช่ใช่<ป>มันเป็นภาพลวงตาบางอย่างที่เฮ้ยฉันต้องทําสิ่งนี้จริงเหรอวะ <c oughs> ไม่ละ่ะสมมตินะสมมติว่าถามเขาซึ่งเราก็ไม่เคยถามแต่ว่าสมมติว่าเราถามเขาหรือว่าใบเตยถามแฟนคนนั้นของใบเตเยอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องการให้เราอยู่ในส่วนนี้ของชีวิตขนาดนั้นเลยไหมคือต้องการให้เราแบบไปเรียนรัฐศาสตร์ไหมไหมแล้ถึงจะเข้าใจการเหมือนหรือว่าต้องการให้เราแบบเออแบบนั่งดูบอลจริงจังอิน กินอะไรอย่างเงี้ยก็จริงนะมันคือการที่แบบเขารู <g <g ้ว่าจริงหรือเปล่าเใช่เขาเขาเลือกเราในตอนที่เรายังดูบอลไม่เป็นด้วยซ้ําถูกป่ะเราเรายังเล่นเกมกับเขาได้ไม่เป็นด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราจะมีความคิดแบบนี้หลายครั้งมากๆแต่มันไม่ใช่เรื่องของไลฟ์สไตล์อย่างเดียวเรื่องของรูปรักษด้วยอย่างเช่นแฟนเราเราเป็นคนที่เมื่อก่อนเราโลเซฟมากมากใช่ไหมเรื่องของรูปรักษ์รูปร่างหน้าตายอย่างใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าแฟนมีเพื่อนผู้หญิงที่สวยอันเนี้ยจะหึงละกับคนไม่สวยไม่หึง มันมานถึงไม่สวยในสายตาเรานะแต่ถ้าเกิดว่าดูแบบดูไบรท์มีออร่าขึ้นมาเมื่อไหร,เร่เริ่มเริ่มท่าแวงแล้วต่อให้เขาจะแค่พูดคุยกันเฉยหรือว่าอ,อาจจะไม่ได้พูดคุยกันอาจจะเป็นเพื่อนในคลาสเรียนอะไรหรือเพื่อนห่างหาอ,อะไรอย่างเงี้ยถึงและอะไรหรือว่าถ้ามีอีเวนท์ที่ต้องไปไปด้วยกันอ่ะมันเริ่มอยู่ไม่เป็นสุกอะ่ะเริ่มถามว่าอันนี้อยู่ไหนทําอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยมันน่าจะเกิดขึ้นจากการที่ที่เราเองก็ยังไม่พอใจในตัวเองด้วยแหละแล้วเรากลัวว่าคนคนนจะเข้าาม แท่งในความสัมพันธ์เราทั้งที่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะถูกปะแล้วเราก็หลายๆครั้งน่ะเขาก็จะตั้งคําถามกับเราว่าถ้างั้นเขาจะมาเลือกเราทําไมล่ะอืมาทาั้งที่คนนี้ก็เป็นเพื่อนอยู่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งนานมีโอกาสที่จะได้คบตั้งนานแต่ทาไมเขาไม่ได้คบทําไมเขาเลือกเราละอ,อะไรเงี้ยมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเราได้ดีว่าเออวะจริงด้วยแล้วเราแล้วเรากังวลไปทไําไมวะ่าเงี้ยอันนี้ในเคสที่ไม่มีอะไรนะแต่เข้าใจว่าหลายๆคนเนะี่ยในหลายๆ,ๆกรณีมันมีเรื่องให้คิดมากไงพี่เดิ่งอยากรู้ว ที่ว่าเฮ้ยมันมีสัญชาตญยานอะไรบางอย่างของเราที่มันแรงมากอ่ะที่เรารู้สึกเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ไม่ได้คิดแค่เพื่อนกับแฟนของเราแน่นอนเพราะพี่เพิองรู้สึกว่าหลายคนน่ะก็สัมผัสถึงสัญชัตญยานของตัวเองแต่จะอธิบายออกมาด้วยตักกะไม่ได้ไว้น่าสนใจมากงั้นน่าจะเป็นตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเริ่มเข้ามาทําหน้าที่ของเราแหละอะไรบางอย่างที่คนเป็นแฟนกันควรจะทํา อเขารู้สึกเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มทำเส้นละออคือเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะมันพอมันถึงจุดหนึ่งมันโตแล้วอ่ะมันน่าจะรู้ได้ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สงวนไว้ให้แฟนเขาทํำไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนนั้นดันเข้ามาทําคือถ้ามันเป็นความหวังดีในในรูปแบบเพื่อนช่วยเหลือกันยามเดือดร้อนยามทุกยากอะไรอย่างเงี้ยติวหนังสือให้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าป่วยหรอเดี๋ยวเรารับไปโรงพยาบาลอันเนี้ยไปแต่ว่าไง ถ้าถ้าจะตายแล้วจริงๆเราแฟนแบบติดต่อเราไม่ได้อเราเพื่อนคนนั้นเข้ามาช่วยนี่จะยกบือไหว้หรือว่าขอบคุณหรือว่าแบบอ่าเดี๋ยวขึ้นไปเ็ดตัวให้อยางเงเฮ้ยไม่ได้แล้วอันเนี้ยเออบางอย่างมันแบบลองมาซิงกันก่อนไหมลองมาคุยกับคนที่เป็นแฟนเขาก่อนไหมว่าเฮ้ยตอนนี้เธอไม่ว่างใช่ไหมเดี๋ยวเราอาจจะช่วยในตรงนี้อะไรมันจะมีความบริสุทธิ์ใจบางอย่างที่มันแสดงออกมาได้แต่เพราะอันความรู้สึกบริสุทธิ์ใจที่สามารถสัมผัสได้จะอีกฝั่งหนึ่งอะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มทําอะไรที่มันเป็นหน้าที่ของเราแหละแล้วเเขาาไม่บอกร แปลว่าเขาข้ามหน้าข้ามตาแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มไม่เห็นหัวเราแล้วอะไรเงี้ยนั่นจะน่าจะเป็นประมาณนั้นเราน้ําเสียงเป็นไหละน้องเป็นน้ําเสียงร้ายจังเลยอดื่มน้ำก่อนพี่เฟืองล่ะไม่อยากห่าเมื่อกี้มีเช่นอะไรบ้างไหมที่เธอคิดคิดได้ก็เมื่อกี้ไงแบบคล้ายๆอย่างนั้นแหละตอนตอนนี้หรอยังยังยังนึกไม่ออกส่วนใหญ่อาการหึงหวงของเราอ่ะมันเป็นภาพจากในหัวเราเองมาจากคนที่แบบ low self esteem มากๆอย่างเราเองที่เราแบบ สร้างภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาแล้วจินตนาการมันไปไกลเออเราเรายังไม่ถึงขั้นที่มันน่าจะเกิดขึ้นจริงวะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีอืมที่เฟืองล่ะเราว่าเราจะยกตัวอ,อย่างในในลักษณะที่ว่าธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่ถ้าไม่ มีสติกับตัวเองแล้วก็ปล่อยให้สัญชตาตญาณดิบมันนํามันสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าความกลัวของเราอะส่วนหลักๆเลยอะ่ะมันมาจากสิ่งที่เราเคยโดนกระทามาเช่นเฟืองรู้ว่าตอนนี้ทุกคนแบบมาเฟิ่องพูดอะไรวะก็เลยจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นคือเฟืองอะ่ะเวลาที่เมื่อก่อนเวลาไปบาร์หรือว่า ไปงานแต่งงาน after party หรืออะไรอย่เงี้ยบางทีอะเราจะเห็นคือเราจะเห็นความเป็นคนมากๆเลยเวลาที่คนอยู่ในสิ่งแวดล้อม,อมในบรรยากาศที่มันเอือ้อให้เกิดความอโคโจร <laughs> อะไรที่ไม่คิดว่าจะทําก็ดันทำขึ้นออมาเราเฟื่องอะอย่างล่าสุดเลยอะเฟื่องไปงานแต่งงานมาใช่ไหมแล้วก็ อยู่ใน after party แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเรารู้เราสัมผัสได้ว่าเขามองมันนานมากแล้วเขาก็แบบบุกแรงมากอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตะโกนมาว่าแบบเฮ้ยชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยชื่อเพื่อนก็แบบเอ้ยชื่อมาเฟืองอะไรเงี้ยมาเฟืองมีแฟนหรือเปล่ามีแฟนยังอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบอ๋อเฟืองมีแล้วค่ะอะไรเงี้ยพอเขาก็แบบโตกว่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะพอเฟืองบอกว่าเฟืองมีแล้วค่ะเพื่อนเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าแต่มึงอะมีลูกมีเมียแล้วอย่างเงี้ยเราแล้วเขาเขาก็ยังบอกว่าสวยมากเลยครับสวยมากแล้วแล้วเฟืองก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยมันคือมันคือความดิบของมนุษย์ mm. อะที่ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเรา mm. รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะกับการาที่เราบางทีเราหลอนเว้ยว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยกับการที่เราไม่ได้อยู่กับแฟนของเรานะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไห mm. มนะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเราเราเรา่าอะก็ก็พยายามจะก,กันคือเหมือนคือเราเรารู้ว่าบางทีเราก็จะมีความแบบโอเควันนี้ไปไหนไปกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มไหนมีใครบ้างกับกี่โมงหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างน้อยอย่างน้อยอะแต่ว่า เอาจิงมันก็เกิดความน่ากลัวที่จะกันได้ขนาดไหนวะก็คือพี่เฟืองอ่ะดันเคยเคยเห็นภาพอะไรแบบนี้มาเนาะมันเลยทําให้กลับมาคิดมากกับความสัมพันธ์ตัวเองใช่ไหมเราจะเป็นคนที่คิดมากคล้ายๆพี่เฟืองแต่มันมาจากการที่เราดูหนังอ๋อเอออย่างเช่นแบบซีรีส์แบบสมมติช่องวันช่องวันอ่ะเล่นเรื่องนี้บ่อยมากแล้วจะไปดูทำไมไม่รู้เป็นคัสซีนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย นอกใจแฟนง่ายขนาดนี้เลยหรอวะก็เลยอ้าล้หลอนรู้สึกว่าใช่ด้วยสื่อด้วยแหละแหละและด้วยสังคมจริงด้วยมันทําให้ยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้ว่าเอ้ยมันง่ายมากมันดาร์กว่ามันดาร์ใช่มันคือความดาร์กแล้วทําให้เราจะไม่หล่อนเองได้ยังไงแม้แต่ภาพคนบางคนที่ดูรักครอบครัวมากๆนะเขาก็ยังมันก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วเป็นชีวิตจริงด้วยอ่ะแล้วเราอ่ะ เป็นใครที่แบบไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมมากขนาดนั้นที่ที่ที่แฟนเราจะสร้างภาพแบบผมรักแฟนรักครอบครัวครับเขาอาจจะทําอะไรก็ได้อะแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่กลับมาเป็นเพื่อนอะ่ะมันคือมันคือความผูกพันที่มไม่ได้ตัดกันง่ายๆ่เช่นสมมติว่าเป็นคนแปลกหน้าท่านหนึ่งในในในงานงานหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ก็ช่างเถอะก็ก็ก ไม่ได้รู้จักแต่ว่าออถ้าเป็นเพื่อนอะมันคืออ้าวก็นี่รู้จักกันมาสิปีแล้วแล้วเราไปขอให้เขาเลิกคบกันไม่ได้อะ่ะออก็ต้องจัดการตัวเองไปเรื่องเนี้ยต้องจัดการตัวเองอย่างหนักเลยอืมแต่ถ้าเกิดว่ามัาราเส้นจริงๆมันก็คงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งหมายถึงว่าให้แฟนเราเนี่ยช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งนะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ ถ้าถ้าเกิดว่ามันมันมาจากความคิดมากอย่างเช่นของเราที่เราเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากการที่แบบ low self-esteem อันนี้เราพอจะรับรู้ได้ว่าโอเคปัญหามันมาจากเสียงในหัวแล้วก็ภาพในหัวของเรานะที่เราจินตนาการขึ้นมาเองมันยังไม่มีอะไรนะอันเนี้ยต้องจัดการกับตัวเองแต่บางอย่างเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วเห็นพฤติกรรมของสองคนนี้แล้วว่ามันข้ามเส้นกันเกินไปว่ะเล่นแบบนี้มันไม่โอเคว่ะคือมันโตๆกันแล้วคือต่อให้คุณเป็นเพื่อนกันยังไงก็ตามสนิทกันมายังไงก็ตามตั้งแต่อนุบาลแบบ ล้มลูกค้าเองก็ตามแต่ถึงจุดหนึ่งอะทุกคนมันต้องมีการบังตัวอีกแบบหน,นึ่งในถ้าอีกคนถ้าถ้าเพื่อนเรามันมีแฟนแล้วอะเราเองก็เป็นนะกับเพื่อนผู้ชายถ้ารู้ว่าเขามีแฟนแล้วอะมันมันเข้าใจกันอะเราเรากลัวว่าคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาจะคิดมากเ,<อ>เราก็จะความเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงแอสคโคลเลกทีฟเออฉันเข้าใจเธอฉันจะ เขาจะติดต่อแบบในเชิงนั้นให้น้อยลงแม้ว่าจะเคยเล่นด้วยกันมาอย่างนี้ก็ตามอย่างเงี้ยใช่แล<ม>้วเรารู้สึกว่าทุกคนควรจะรู้ว่าเมื่อบางคนไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือเพื่อนสนิทของเราเองเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตที่มันมีความหมายมากมๆต่อใจของเขาว่าเราควรจะให้เกียรติเขาด้วยการรู้ว่าตัวเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเหมือนกัน<ม>อย่างเช่นเฟืองมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชาย มาหลายปีแล้วอะไรเงยคนคนนี้เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วแล้วก็เราสนิทกันถึงขั้นว่าเราเราเรียนเราเรียนเมกาที่เมกาด้วยกันแล้วก็อยู่คนลนร์แลแล้วก็บางทีเราเราไปอยู่เฟิงก็ไปอยู่บ้านเขาเขาไปอยู่บ้านเราอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยมีอะไรเกินเลยเลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้เรามีแฟนะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยบางอย่างมันมันไม่ควรคือเราเราว่าเราอาจจะเป็นคนที่คิดถึงอีกใจหนึ่งคนหนึ่งมากๆอะ่ะเช่นนะเช่น ถ้าเราไม่อยากให้เขาทําแบบนี้เราจะไม่ทําแล้วเราเปลี่ยนอะไรเยอะมากแล้วเรารู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ก็ได้เช่นเอเวลาผู้ชายแบบเหมือนดีเอมากดหัวใจหรือกดอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นผู้ชายของเราที่คุยกันเราเมื่อก่อนเราชอบส่งอีโมจิหัวใจอีมอโมจิอะไรก็ตามที่มีที่มีตัวหัวใจเช่นตาที่เป็นหัวใจหรือไม่ใช่หัวใจเฉยๆด้วยซ้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อ่ะคือเรา ไม่ได้ส่งอีโมจิหัวใจเพราะเราก็ไม่อยากให้เขาถ้าเขามีเพื่อนผู้หญิงเราก็ไม่อยากเขาส่งอีโมจิหัวใจอันนี้คือเกิดจากเราเองอะอ่ามันเป็นคือแบบว่าเราทําอะไรเราก็หวังคาดหวังว่าเขาจะได้เห็นสิ่งนั้นแล้วก็เออเรามาแฟาแฟกันเถอะอย่างนี้ออใช่ไหมเออเออคิดเหมือนกันอืแล้วกลับมาที่คําที่เราบอกพี่เฟืองว่าสิ่งเนี้ยต้องทงาองาอาํา,า,าง,ทงานกับตัวเองอย่างหนักเราอยากทราบว่าเราต้องทํางานกับตัวเองยังไงถ้าในเรื่องนีถ้ถ้าในมุมที่แบบว่า เขาอาจจะไม่มีอะไรเกินเลยแหละแต่ว่ามันห้ามความคิดมากอะ่ะเราเป็นคนขี้หึงอะ่ะเราเราห้ามความคิดตัวเองไม่ได้จริงๆอะ่ะมันดันในหัวเราไปเรื่อยๆอะ่ะทํยงางกับตัวเองยังไงดีคะเรื่องนี้เรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์นะมันต้องใช้สองคนอยู่แล้วยังไงต้องใช้สองคนแล้วทั้งสองคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่าคิดว่าถ้าเธอรักฉันเธอจะต้องทําตามฉันหยุดเอาความคิดแบบนี้ออกไปจากหัวคือต้องเอาความคิดนี้ออกไปจากหัวจริงๆเพราะว่า อย่าให้เขาต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อเรา100%เพราะฉะนั้นเพราะมันไม่แฟร์กับเขาที่เขาจะสูญเสียตัวเองเราเองเหมือนกันถ้าเขาจะให้เราเปลี่ยนอะไร100%เช่นแบบอยากหึงเลยได้ไหมเออมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะมาเจอกันตรงกลางยังไงสิ่งที่สําคัญเลยอะ่ะคือหอะ่ะคือการเข้าใจลิมิตของเราและเข้าใจลิมิตของเขามันจะเข้าใจได้ด้วยกัน เข้าใจถึงต้นต่อว่าอะไรที่ทําให้เขาเป็นคนแบบนี้อะไรที่เราเป็นคนแบบนี้อันนี้คือต้นต่อนนะหนึ่งสองเลยก็คือประวัติหรือว่า history เช่นเขาเคยทําอะไรให้เรารู้สึกไม่เชื่อใจหรือเปล่าหรือเราเคยด้วยหรือเปล่าเหมือนกันอะไรเงี้ยไปถึงไปดูไปดู background ของเขาเนาะไม่ใช่แบบประวัติการสุนทนา <laughs> ไม่ใช่หรือ b a c ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนไม่ือเขานะคะไม่ใช่เอออะหรือว่าหรือว่าเขาเป็นคนที่เคย ปฏิเสธคนไม่เป็นสมมุติอะไรอย่างเงี้ย mm. คือคือคือเราต้องมาดูกันจริงๆเราก็ทําความเข้าใจที่เฟิ่งบอกว่าให้ดูกันลึกๆก็เพราะว่าสมมุตินะว่าเขาเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นเลยเพราะว่าเขาอาจจะเคยโดนว่ามาตอนเด็กๆว่าเคยเธอเป็นคนแบบใจร้ายสมมติพ่อแม่อาจจะเคยว่าว่าแบบเคยทําไมถึงทําแบบนี้ทํำไมถึง แบบเฉยชายเย็นชายอย่างนี้แล้วคาว่าเย็นชามันอาจจะทําให้เขารู้สึกแบบเป็นปมในใจสมมุตินะอันนี้เฟิงพูดเป็นตัวอย่างให้เขาก็เลยรู้สึกว่าการปฏิเสธคนมันทําให้เขารู้สึกเจ็บแต่ว่าอีการปฏิเสธคนเนี้แหละมันทําให้คนไม่เก็ตว่าเขาต้องการอะไรแล้วคนก็เลยไม่รู้ว่าลิมิตเขาอยู่ที่ไหนเป็นต้นหรือที่เฟิงบอกว่าให้คุยกันเพราะว่าใครจะไปรู้บางคนก็อาจจะไม่โอเคที่ถ้า เราเองจะไม่มีเพื่อนผู้ชายเลยเพราะว่าคิดว่าเขาไม่อยากให้เรามีเพื่อนผู้ชายแฟนของเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีชีวิตของเราต่อไปอย่าทําแบบนี้ก็ได้คืออย่าคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรแต่ว่ามาคุยกันที่ลิมิตว่าเป็นยังไงบ้างแล้วอีกประเด็นหนึ่งเลยคือบางครั้งอะเราสองคนรู้เนาะใบเตยว่าเขามีประวัติศาสตร์เขามีความผูกพันอะไรมากับเพื่อนเขาที่บางทีเรายังไม่ได้เขาไปอยู่ในชีวิตเขาด้วยซ้ำตอนนั้นใครจะไปรู้ว่ากลุ่มเพื่อนนี้ที่มี ทั้งทุกเพศอะ่ะเป็นกลุ่มที่ช่วยทำให้เขาอยู่รอดใช้คำว่าอยู่รอดมาได้เลยตอนที่พ่อแม่ของเขาอยากกันตอนที่ใครสักคนหนึ่งในครอบครัวเขาเสียตอนที่ไหนสักแห่งที่เคยมองกลับมาแล้วเพื่อนกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่ช่วยเขามาตลอดเลยว่าเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจได้ว่าอ๋อความความสํคาสคัญมันเป็นแบบนี้อืมหรือว่าที่บอกว่าดูกันเรื่องประวัติอะ่ะว่า เคยถ้าสมมุติว่าเขาเคยทำให้เรารู้สึกไม่เชื่อใจอมันมีมันมีแบ็กกราวมาก่อนหน้านั้นไงว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกมันมาจากไหนมันไม่ได้อยู่ดีๆแบบเกิดขึ้นมาลอยๆนะเว้ยอะไรเงี้ยใช่มันเคยมี ประวัติมาก่อน mm hmm. แน่นอนว่าความเชื่อใจตอนนี้เรากลายเป็นคนเป็นแบบมี trust issue แล้วอะซึ่งสิ่งที่มัละเอียดอ่อนก็คือสมมุติว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ในอดีตแต่เขายังไม่เคยทําแบบนี้ในความสัมพันธ์ของเราสิ่งที่ยากที่จะกล้ามกลืนแต่คุณก็ต้องกล้ามกลืนให้ได้ก็คือเราก็ต้องยอมรับในความเป็นเขาและก็ให้โอกาสและพยายามที่จะลุก for the best หรือว่ามองในแง่ดีที่สุดของเขาเพราะว่านี่อาจจะเป็นแรงให้เขาแบบใช้ชีวิตที่เราต้องการต่อไปก็ได้คือถ้าสมมุติว่าเราเอาแต่ตั้งแง่บางทีคนที่โดนตังแง่บ่อยๆมันก็แบบอา้ากูจะเป็นคนดีทําไม,มวะมันเสียพลังงานมากเลยนะ,ะกับการ<ะ>สม,มุดสม,มุติมันยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะในกรณีที่ว่าที่ว่าเราอาจจะ คิดมากไปเองอะ่ะเราบอกเลยว่าความหึงห่วงไปก่อนอะ่ะมันมันเสียพลังงานแล้วมันเหนื่อยมากๆเทียบกับการปล่อยวางที่เราไม่ต้องรู้สึกอะไรที่มันเข้มข้นขนาดนั้นอ่ะใช่แต่ประเด็นคือคือเฟอนจะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยมันซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากเตรียมตัวไว้เลยสาชั่วโมงเอเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว,ยว <laughs> กลับ <laughs> กลับบ้านนโะ <laughs> อเคโอเคคือบางทีอะ่ะสมมุตินะว่าเราคิดไว้แล้วว่า โอเคงั้นฉันจะไม่เป็นคนงี้เงาแต่ว่าคุณรู้สึกไม่โอเคกับอะไรบางอย่างเช่นคุณรู้สึกว่าเออเราไม่ชอบที่แฟนคนนี้สนิทกับผู้หญิงคนนี้เป็นพิเศษเพราะเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขามองแฟนเราด้วยสายตาอะไรบางอย่างอ,อันนี้กนเรณีที่มันมีแบบว่าสัญญาณบางอย่างออที่มันจับได้นะแต่ถ้าสมมติว่าคุณดันเลือกเวที่โอเคเธอจะไม่พูดเธอจะไม่พูดการกด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 ,กด,กดวันหนึ่งมันก็จะระเบิดหรือมันก็จะเกิดจากการประชดประชันหรือว่าในที่สุดคุณก็จะเทรนหัวใจตัวเองให้ โอเคฉันจะค่อยๆไม่รักแฟนฉันฉันจะรักแฟนฉันให้หน่อยลงเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องเจ็บอะไรบางอว่ามีความอันเฮลตี้เกิดขึ้นหรือว่าเดี๋ยวฉันทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะเฟิงถึงบอกว่าเวลาแต่ว่าวิธีเมื่อกี้ที่เฟ่งพูดอะมันดูมาดูชนะมันดูแบบเออฉันฉันมันไม่รบกวนจิตใจฉันหรอกแต่ว่ามันคือสิ่งที่คุณแสดงออกมาแต่จริงๆเราลึกๆมันมันคือความรู้สึกของคุณจริงๆว่ามันรบกวนอะดังนั้นน่ะมันต้องคุยกันแล้วก็พยายามที่จะคุย ผ่านความรู้สึกของเราว่าเอออันเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบนี้แต่คุณอนะรู้สึกยังไงคุณเห็นยังไงกับประเด็ดนนี้คุณรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกหรือเปล่าว่าเออจริงๆมันก็ไม่ควรนะถ้าคุณรู้สึกเห็นตรงกันข้ามอะอธิบายให้เราหน่อยว่าสําหรับคุณแล้วอะมันรู้สึกยังไงคือต้องใช้พลังมากๆเพราะว่าบางทีเราจะได้ยินอะไรที่มันเจ็บแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนให้ค่ากับสิ่งนี้อืออหรือ อาจจะลองถามเขาว่าถ้าเขาไม่ทําบางอย่างในความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนเขาคนนั้นนะอย่างเช่นไม่ได้จับมือถือแขนกันไม่ได้เดินคล้องแขนหรือเจอกันทุกครั้งเราเราต้องกอดคออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุณรู้สึกคุณจะเสียมิตรภาพไปเลยหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณเลิกทําสิ่งนี้ <c oughs> <c oughs> บางอย่างเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไปได้อ่ะเพื่อเราอ่ะคุณยอมทําได้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะต้องมา <c oughs> <ๆ>มาคุยมันขาดตรงกลางสุดท้ายมันวกกับที่กลับมาที่หาตรงกลางตลอดเลยเนาะใช่ใช่เราเฟิงจะบอกว่า อันนี้คืออันนี้คือจุดที่มาถึงความยากมากๆที่สุดแหละว่าคือมันก็ไม่แฟร์เหมือนกันถ้าจะทําให้อีกฝ่ายสูญเสียตัวตนในแง่ที่ว่าถ้าเขาจะขอให้เราเปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยนเพื่อเขาตลอดเช่นโอเคฉันจะไม่หึงแล้วฉันจะไม่หึงแล้ว,ลวเพื่อให้แบบความรักนี้ไปต่อฉันจะไม่รู้สึกอะไรเลยฉันจะไม่พูดอะไรเลยอีกแล้วสมมติความลำคานมากอะไรเงี้ยหรือถ้าเราไม่ไหวจริงๆเรารู้ว่าเราเป็นคนไม่ไหวจริงๆแล้วเราจะต้องบังคับให้เขาเลิกคบกับเพื่อน ทุกคนที่เราไม่ไว้ใจสมมติเขายอมทําอะไรอย่างเงี้ยคือเฟิร์นก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์สาหรับทั้งสองฝ่ายเว้ยถ้าใครสักม,มันไม่แฟร์สำหรับใครเลยในความสัมพันธ์ถ้าใครคนหนึ่งจะต้องสูญเสียตัวตนดังนั้นถ้ามันไม่ได้จริงๆถ้าจับมือกันไว้มันยิ่งทุกเราก็ต้องเดินออกมาคือเฟิงนมีตัวอย่างเฟิร์นมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขาเคยคบกับเอ่อคนหนึ่งเพื่อนเฟิร์มเป็นผู้ชาย แฟนเก่าเขาเป็นผู้หญิงเนอะแล้วก็แฟนเก่าเขามี insecurity หรือว่ามีความไม่ปลอดภัยในจิตใจที่เกิดขึ้นลอยๆอยอะ แบบว่าแฟนหมายถึงว่าเพื่อนพี่เฟืองอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตามยังไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> บางทีก็เหมือนแบบคิดขึ้นมาแล้วก็แบบเออเนี่ยคนเนี้ยสวยกว่าฉันใช่ไหมอะไรแบบคนเนี้ยสวยกว่าฉันอยู่แล้วฉันแบบไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือหรือว่าหรือว่าสมมติว่าไปไปงานไปไปปาร์ตี้ที่มีไปกินข้าวก็ได้ไม่ต้องปาร์ตี้ก็ได้ไปกินข้าวที่มีเพื่อนผู้หญิงด้วยแล้วก็มีคนที่เพื่อนเฟืองเคยคุยด้วยเมื่อก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็จี้จี้เราเป็นการจี้ที่ประชดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเฟิงก็เลยรู้สึกว่าเฟิงเห็นเฟิงสัมผัสถึงความอึดอัดในความสัมพันธ์นี้แต่ไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะแต่ว่าสัมสัมสัมผัสถึงความอึดอัดดังนั้นในที่สุดแล้วมันก็เวิร์กว่าคือสองคนเนี้ยก็เลิกกันแล้วนะแต่ว่าในที่สุดะคือจะแสดงให้เห็นว่าถ้ามันเปลี่ยนกันไม่ได้และจะเปลี่ยนขนาดไหนมันก็ยังไม่พอใจการที่ต่างคนต่างไปโดยที่ไม่ทําร้ายกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ ที่คุณอาจจะต้องเลือกถ้ามันถึงจุดนั้นมันมันไม่มีใครผิดเลยนะกับการออที่มันไม่ได้เปลี่ยนอ่ะนยอย่างเช่นเรื่องที่พี่เฟืองเล่าอ่ะเ,ออเห็นในหลายๆคู่แล้วเราเองก็เคยเป็นด้วยเหมือนกันอเรามองว่าแฟนเราตอนนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่มัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่เขาให้เราไม่ได้อ่ะเขาให้สิ่งที่เราขอไม่ได้แล้วแล้ที่เราขอมันผิดไหม มันเกิดจากอินสึคเคริตี้ในตัวเราจริงๆอะแต่เราอยากให้เขาทําอย่างเงี้ยแล้วเขาทําให้เราไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาอาจจะต้องทําด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเราก็พอรู้เออการเดินออกมากันแยกทางกันไปมันอาจจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดแล้วเนาะเรานนบางทีมนะันคือการดูที่เงื่อนไขของชีวิตเขาก่อนหน้าที่จะมีเราเช่น อาชีพของเขามันต้องเจอคนเยอะจริงๆอาชีพของเขาเป็นอาชีพที่ผู้หญิงกรีดจริงๆอาชีพของเขาเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อคนเข้ามาหาจริงๆหรือว่าเพื่อนกลุ่มเขาดันมีคนนี้ก็แฟนเก่าคนนั้นก็เคยคุยแต่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอเรารู้พอเรารู้เงื่อนไขนี้แล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเจอนะ เรามีสิทธิ์จะทดลองแหละเพราะว่าเฟิ่งก็คิดว่าถ้าอยู่ดีๆจะนั่งเทียนคิดว่าเราไหวหรือไม่ไหวมันก็มันก็จินตนาการเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทดลองแล้วก็กลับมาเช็คอินกับใจเราตลอดว่าโอเคไหวไหมไหวไหมนะปรับได้ไหมนะอะไรไงเงี้ยแล้วก็แล้วก็ถ้าวันหนึ่งมันต้องเดินออกมาจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งกําลังคิดถึงเอ่อซีนาริโอที่มันแย่มากจริงๆก็คือถ้าสุดท้ายไอ้ที่เราคิดมากทั้งหมดอ่ะมัน มีซัมติงกันจริงๆอะก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดเรา mm hmm. มันคือการที่สองคนนั้นเขาไม่รู้จักคาว่าบาร์เรอรี่แล้วก็ํำเส้นอะไรกันมั่วไปหมดแล้วมันใช่ความผิดเราไหมก็ไม่อยากให้โทษตัวเอง mm hmm. ถ้ามันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แบบว่านี่ไงกูว่าแหละที่กูมานั่งคิดมากที่ฉันมีเซนส์เซนส์ฉัน,นโคตรแรงเลยเนี่ย uh huh. ฉันน่าจะทําอะไรสักอย่างก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าความผิดตรงเนี้ยเรา สิ่งที่สิ่งนี้เฟ่งองยากพูดคือถ้ามันจะต้องเกิดอ่ะมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดไปไม่ว่าคุณจะมีเซน์หรือไม่ก็ตามแล้วเฟิ่องยากบอกเลยว่ามีหลายคนนะที่มีเซน์รู้สึกถึงแต่มันไม่มีอะไร ค่อยๆเอาเอาตัวอย่างนี้เข้ามาในชีวิตด้วยว่ามันมีหลายคนเลยที่คิดมากคิดมากแล้วมันไม่มีอะไรคิดไปก่อนแต่เราไม่มีอะไรจริงๆมันก็มีดังนั้นน่ะถ้ามันเกิดจุดจบในสิ่งที่เรากลัวจริงๆอ่ะแปลว่ามันก็คือจุดจบไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะเชื่อใจใครอีกเลยหรือว่าเราควรจะควบคุมเขามากกว่านี้หรืออะไรจุดจบของความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์ในชีวิตเราทั้งหมดจุดจบของความสัมพันธ์นี้นะคะคีสันไตวันนี้แล้วดังนั้นน่ะที่เมื่อกี้ผมพูดถึงคอนดิชันอ่ะเช่นเราก็จะ ให้เรารู้ว่าโอเคถ้าถ้าเราชอบคนเนี้ยเพราะว่าเฮ้ยเขาสนุกเขาตลกเขาเฮฮาเขาเป็นเหมือนแบบเป็นจุดศูนย์กลางของทุกปาร์ตี้อะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเงื่อนไขของเขาเพราะว่าคนก็จะเข้ามาหาเขาเยอะเพราะเขาคุยสนุกอะ่ะเพราะเขาเอ็กซ์รเวิร์ดอ่ะต่อไปเราก็อาจจะได้รู้ว่าอ๋อหรือเราอาจจะต้องเลือกคนที่เก็บตัวเยอะกว่านี้นะ่ะอะไรคือเราก็มีสิทธิ์ที่จะลองในสนามของความรักไปได้เรื่อยๆออถูกต้อง แล้วอีกอันหนึ่งเลยอ่ะที่ที่เฟืองรู้สึกว่ามันสำคัญมากที่เฟืองคิดขึ้นมาได้เองอยากจะแบบประทับตาเป็นแปลว่าของสะสมของตัวเองคืออย่าเล่นกับไฟเฟืองรู้สึกว่าพี <S 2> <S 2> ่พ <P> ีกริด เราเราไม่เอาสรุปพี่พีกรษบอกว่าเธอไม่ได้คิดเองเธอมาจัดเธอมาจับเพลงฉันเออคือฟืองฟังรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องคิดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเราทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปในเหตุการณ์ไหนเช่นสมมุตินะว่าว่าเราจะต้องไปอยู่ใน ปาร์ตี้ที่ที่มีแฟนเก่าเลยด้วยที่ลึกๆเราก็รู้ว่าเออเรายังตัดเขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะพิสูจน์ว่าเห็นไหมมันไม่มีอะไรเราจะไปปาร์ตี้นี้ให้ดูเพื่อที่จะได้บอกเธอไงว่ามันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเฟื่องรู้สึกว่าเฟื่องเห็นมาเยอะแล้วอะทุกคนว่าหลายความสัมพันธ์อะมันพังหรือว่ามันสะดุดหรือว่ามันหกล้มแรงว่ามันเกิดอุบัติเหตุแรงมากเพราะว่ามีใครคนหนึ่งคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกมีใครคนหนึ่งดูถูกสถานการณ์นี้เกินไปมีใครคนหนึ่งเออมีใครคนหนึ่งรู้สึกว่าแบบ ให,ใหม่เกินไปซึ่งเฟืองรู้สึกว่าเฟืองเข้าใจมากถึงสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราไม่จําเป็นต้องเล่นกับไฟอะ่ะก็ไม่ต้องเล่นอันนี้เฟืองพูดเลยนะเช่นนะเช่นสมมุติว่าเราต้องเข้าไปในในสถานที่นี้ที่เคยมีม,มีมีคนเนี่ยที่เราเคยชอบมีผู้หญิงคนนี้ที่เราเคยชอบว่ะแต่ว่าไม่เราจะเราจะได้รู้ไงว่าเราไม่ได้ชอบเขาแล้วหรืออะไรเง <S 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 ี้ย คือบรรยากาศพาไปเอ่ยหรือว่าอะไรเก่าๆเอ่ยสมมติว่าความทรงจำเก่ามันนด่งขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเป๋ได้เลยแล้วนี่แลนี่คือความปกติของมนุษย์ถึงแม้คุณจะตั้งเป้าไว้ขนาดไหนว่าฉันจะไม่มีทางนอกใจแล้วเราจะตกใจว่าเราทําในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทําได้ด้วยว่ะถ้าบรรยากาศมันพาไปใช่ใช,ใช่คือหลายคนเลยที่แบบเคยฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะถล่มขนาดนี้อะไรเงี้ยหลายคนนะ่ะเรื่องมันบานปลายเพราะว่าคิดว่าเอ้ย พอแล้วเดี๋ยวจะพอแล้วหรือว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าม,มันบานปลายเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกแล้วว่านี่คือไฟไม่ต้องไปเล่นแล้วถึงแม้นะถึงแม้ว่าเราจะเดินเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ที่สรุปแล้วว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรเราไม่ได้สัมผัสต,ตัวเขาด้วยซ้ำเราไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เราเข้าไปในเหตุการณ์ไหนมันจะมีความทรงจำใหม่เกิดขึ้นเสมอนั่นหมายถึงว่ามันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติ บางทีความทรงจํานี้ก็าจะขุดขึ้นมาว่าเฮ้ยว่านั้นเขาดีวสวยว่ะเฮ้ยว่านั้นเ้ยเขายังทาเหมือนเดิมเลยเขายังแบบกินไอติมรสเดิมเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่เรารู้จักกับเขาที่ราสนิกกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความทรงจําที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเสมอเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่มันสดใหม่มากในในใ,ในระบบสารสัมผัสของเราดังนั้นมันไม่มีอะไรที่จะคุมเลยว่ะตัวเราเรารู้ตัวเองแหละว่า<อ>คนนี้เราไม่ได้คิดซื่อกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหม ถ้ามันถ้ามันมีสักนิดนึงแล้วบรรยากาศมันเป็นใจอะเออมันทําไมมันจะไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเราจะคิดว่าเฮ้ยเราคิดซื้อกับเขาร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่าอย่าดูถูกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นว่าอะไรจะพัดจะพลุลมเพลมผัดไเออก็จริงอืมโอเคก็ในอีพีเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่ว่าความคี้หึงนั้นอะความหึงห่วงนั้นมันจะมาจากสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าจริงๆมันประจักษ์จริงๆหรือว่าภาพในหัวที่เราคิดไปเองอะแต่เราอยากให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่สงบ เจอคนรักที่ทําให้เรารู้สึกสงบไม่ว่าไม่ว่ามันจะสงบในแง่ไหนก็ตามอะนะแต่ความรักมันจะต้องไม่ทําให้เรารู้สึกร้อนรุ่มรู้สึกว่าอยู่ไม่เป็นสุขตลอดเวลาใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็ค่อยค่อยเปลี่ยนค่อยๆหาตรงกลางให้เจอแล้วที่เฟนพูดวันเนี้ยล้านเปอร์เซนต์เลยว่าคุณไม่มีทางจะหาตรงกลางได้นภายในวันพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นนะพอคุณฟังอพิโซดนี้แล้วอ่ะมันก็คือการเดินทางของคุณที่จะค่อยๆหาความบาลานซ์ในใจให้เจอคุณก็ต้องทํางานกับตัวคุณเองด้วยเช่นนะสมมุติว่าคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่โดนนอกใจแต่ความสัมพันธ์ใหม่ของคุณอนะ่ะมันยังไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นผีแห่งแห่งความเหตุการณ์ที่โหดร้ายตอนนั้นนะมันหลอนมันกลับมาหลอนแต่คุณก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจกับตัวเองว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแฟนของเราณนะปัจจุบนันมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาที่เขาจะต้องเจอ มวลแห่งความกังวลในทุกวินาทีที่เขาเหยียบอยู่บนพื้นดินนี้กับเราอะไรประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นนะ่ะต่างคนต,งต่างต้องทำงานของตัวเองแล้วเราถึงเขาเองยังไม่ได้ทำอะไรกับเราที่ทำให้เรารู้สึกระแบงอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วนี่คือความกลัวของเราแล้วคุณก็ช่วยประคับประคองความกลัวของเราด้วยดังนั้นทุกคนต้องเปลี่ยนในความสัมพันธ์แล้วก็เฟื่องขอให้ทุกคนเจอความสัมพันธ์ที่คุ้มค่าพอที่ กับการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้คุณเจอจุดสมดุลในความสัมพันธญของคุณให้ได้ก็เฟื่องกับใบเตยเป็นกําลังใจให้มากๆชูชูผู้เชียร์ลดเดอร์ไม่เห็นมีเลยเจอ่ก็โอเคเจอกับมาเฟื่องกับใบเตยได้ใหมเห็นไหมเกือบ3ามชั่วโมงแล้วฝ่ายฝ่ายเสียงแบบห่าวอะไรเนี้ยบอกว่าตึกปิดตึกปิดเราออกไม่ได้กปิดเจอกับพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์นะคะที่ทุกช่องทางการรับฟังพอดแคสต์ของคุณเลยแล้วก็ YouTube The Matter พิมพ์คําว่าไลฟ์ไครซิ นะคะใครอยากมาระบายเรื่องนี้ต่อระบายมาเลยในคอมเมนต์นะคะอยากค่ะแฟนมาทำอย่างนี้เพื่อนฉันไปทำอย่างนี้บนมาได้เลยค่ะวันนี้เราแบบคนจะเชิญสปอร์ตเยอะมากในคอมเมนต์ต้องบีบมือให้กำลังใจนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะบายค่ะ